ไปดูบรรยากาศกินเจกันที่บึงกาฬกันหน่อยนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนี่ก็บอกว่ากินเจบึงกาฬนั้นซบเซานะครับแม่ค้าก็ต้องแบ่งขายผักเป็นกำเพื่อง่ายต่อการซื้อว่าอย่างนั้นนะครับผู้สื่อข่าวนะคะก็รายงานบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของเทศกาลกินเจของชาวจังหวัดบึงกาฬก็พบว่ายังไม่คึกคักเท่าที่ควรแตกต่างจากปีที่ผ่านมาขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบึงกาฬที่จำหน่ายผักเนื้อหมูแล้วก็ผลไม้ก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ากินเจปีนี้เงียบเหงาค่ะครับประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของค่อนข้างน้อยว่าอย่างไรนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับเปลี่ยนการขายผักด้วยการแบ่งขายเป็นกำนะเพื่อให้ขายง่ายขึ้นนะครับโดยในส่วนของราคาสินค้าเช่นผักสดมีการขยับราคาเล็กน้อยกิโลกรัมละ 5-10 บาทผักคะน้ากำละ20บาทผักกวางตุ้งผักกาดหอมถั่วฝักยาวกำละ10บาทกะหล่ำปลีแตงกวากิโลกรัมละ30บาทเหล่านี้นะครับ